สวัสดีครับติดไว้นานแล้วสำหรับการรีวิวช่องวันหลักตัวใหม่นะครับณวันนี้เดินทางมาถึงเวอร์ชั่นที่3แล้วนะครับวันที่รีวิววันนี้ก็เป็น 3.0.3 แล้วด้วยนะครับเอาล่ะมาเริ่มกันเลยตั้งแต่การดาวน์โหลดนะครับเข้าไปที่นะครับ www.wanlab.cn นะครับใช้ Chrome เข้าไปนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับตัวนี้เมื่อเราปั่นเสร็จในเกมนะครับมันจะกลับเข้ามาเซฟอยู่ในนี้เราสามารถมาดูย้อนหลังข้อมูลต่างๆได้ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดหัวใจคาเลนเดอร์คาเดนทุกอย่างนะครับอยู่ใน My Activity เข้าไปดูได้นะครับก็เริ่มดาวน์โหลดกันนะครับสำหรับ PC นะครับคอมพิวเตอร์ที่ผมแนะนำนะครับประมาณ i3 ขึ้นไป RAM ประมาณ 4 กิกน่าจะพอไหวอยู่นะฮะแล้วก็ iOS นะครับ iOS ตอนนี้ได้เฉพาะใน iPad แล้วก็ iPhone นะครับแต่ลูกเล่นก็ยังสู้ใน PC ไม่ได้นะครับและความเสถียรยังสู้ระบบ PC ไม่ได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้เล่น PC จะดีกว่านะครับเอาละเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตานี้ขึ้นมาและนี่ก็คือโลโก้ใหม่ของ OneLab นะครับปี2018นะครับก็สามารถล็อกอินได้ตรงนี้โดยการใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดตรงนี้มาน่าจะให้เลือกอนาคตอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกนะครับแต่ตอนนี้เล็กคอมเมนต์ว่าเป็นแบบนี้อันนี้เนาะก็ทำมาตอบโจทย์ดีมาดูเรื่องรีจิสเตอร์การสมัครนะครับสำหรับประเทศไทยรีจิสเตอร์ได้ใบระบบอีเมลเท่านั้นใส่อีเมลและพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็นิกเนมก็คือจะไปอยู่บนอวตารของเราชื่อบนอวตารของเรานะครับส่วนสูงน้ำหนักแนะนำให้ใส่ตามจริงนะครับมิฉะนั้นเนี่ยหากระบบจับได้ว่ามันมีการชีตติ้งสักอย่างมันจะ reduce ความเร็วเราทุกอย่างทำให้การเล่นของเราไม่สนุกเลยนะครับ1คนต่อ1 user แนะนำครับสมัครฟรีไม่เสียตังค์นะฮะแล้วก็เมื่อกรอกตรงนี้เสร็จมันจะเข้ากด finish ปุ๊บมันจะเล่นได้เลยแต่เราต้องเข้าไปยืนยันตัวตนในอีเมลของเราเองภายใน24ชั่วโมงในอีเมลของท่านจะมีเมลจากวันแล็บส่งไปมีลิงก์ให้กดเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บมันจะมีปุ่มสีฟ้าภาษาจีนให้ก็กดเข้าไปอีกทีเป็นการยืนยันตัวตนสำเร็จถ้าภายใน24ชั่วโมงไม่เข้าไปยืนยันตัวตนเมลนั้นจะและยูสเซอร์นั้นจะไม่สามารถเอาเข้ามารีจิสเตอร์ใหม่ได้อีกครับต้องสมัครอีเมลอันใหม่นะฮะเข้าใจตรงกันนะครับโอเคทีนี้มาดูมุมด้านซ้ายบ้างนะครับ select ตอนนี้เจ้าตัวกราวัตสมาร์ทเทรนเนอร์เราขายไปหลายประเทศแล้วนะครับแล้วก็วันแล็บก็ไปหลายประเทศก็มีภาษาเพิ่มมากขึ้นนะครับเซตติ้งนะครับมาดูกันในเซตติ้งหน้านี้สำหรับ resolution สำหรับคอมใครที่กระตุกช้าลองปรับขนาดตรงนี้ดูนะครับจะช่วยได้ display บางคนถามเข้ามาว่าทำไมหากากบาทตรงมุมด้านขวาบนเนี้ยไม่เจอนะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนนะครับจาก full screen เป็น window เพราะเป็น window นะครับเจ้าสีแดงกากบาทตัวนี้สำหรับปิดโปรแกรมก็จะเกิดขึ้นนะครับ quality low medium นะครับ high ก็แล้วแต่สะดวกนะครับผมเลือก low ไว้ก่อนภาษานะครับอันนี้อธิบายไปแล้ว power mode นะครับเลือกแสดงได้ว่าเป็น instant หรือจะเอา3 second ก็แล้วแต่เราชอบแล้วแต่คนถนัดนะผมถนัดแบบนี้ก็แบบนี้สามารถเลือกลบเสียงเบาเสียงได้นะครับเมนูต่อมาเป็น feedback นะครับสามารถ feedback กลับไปให้เขาได้นะครับว่า report bug หรืออะไรก็เป็นการช่วยกันสายสถิตินะครับหลังจากได้รับคอมเมนต์มาเยอะว่าแบบโหยทำไงมันถึงจะไปสตาร์ว่าง่ายๆหน่อยไปการ์มินง่ายๆหน่อยนะครับวันนี้ทำให้แล้วนะครับเป็นฟิตไฟล์เปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บ copy paste ไปยงเข้าสตาร์ว่าหรือ third party ที่คุณต้องการจะใช้ได้เลยอันนี้เป็นการแก้ไขและพัฒนาขึ้นมาได้ดีเลยนะครับเอาละครับเอาโอเคหน้านี้นะครับหมดละไปเราล็อกอินกันครับเข้าไปดูโอเคเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับเป็นหน้าเมนูใหม่นะฮะเริ่มจากด้านซ้ายมือนะครับด้านบน OLT002 นะครับเป็นชื่อของเรานะครับเป็นชื่อของอวตารเลเวลของเรานะครับลงมา
ส่วน68นี่ก็คือจะมีคล้ายๆภารกิจหรือมิชชั่นให้เราทำเมื่อเราทำสำเร็จ1ภารกิจเราก็จะได้คะแนนมาเมื่อเราทำได้ครบ68เราก็จะได้ขึ้นเป็นเลเวล2ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปครับด้านขวา N+ ตัวนี้นะครับถ้ามีสัญญาณกลมๆเหมือนดังในคลิปนี้แสดงว่าสัญญาณ N+ ของท่านทำงานถ้าไม่มีวงส้มๆกระพริบกระพริบแบบนี้แปลว่า N+ ของท่านไม่ติดนะครับหาทางทำให้มันติดไล่ลงมานะครับ Track Racing อันนี้เป็นสนามเวโลโดมอันนี้บางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วว่าผมเอาไปใช้ในการแข่งขันที่งานที่เมืองทองธานีนะครับอดใจรออีกสักนิดนึงนะครับตอนนี้กำลังเทสระบบขั้นตอนสุดท้ายอยู่ครับโรชาเลนจ์นะครับเป็นแผนที่จริงนะครับแล้วก็อินทนนท์เองก็อยู่ในนี้นะฮะแล้วก็อนาคตอาจจะเพิ่มเส้นทางใหม่ๆเข้าไปด้วยเป็นความชันตามแผนที่จริงนะครับมีกำแพงเมืองจีนด้วยมีหลายอย่างสามารถดูได้ความยากง่ายนะครับมีคนเข้าไปเล่นอย่างเงี้ยสมมติว่าสนามนี้นะครับความยาก4ดาวมีคนเข้าไปเล่นแล้ว478คนนะครับทุกสนามจะมีลีดเดอร์บอร์ดของมันว่าใครทำเวลาไว้ได้เท่าไหร่นะฮะก็ลองเข้าไปเล่นดูก็สนุกดีเหมือนกันได้ไปปั่นที่อื่นบ้างต่อมาเทรนนิ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับของเจ้าวันแล็บสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทเทรนเนอร์ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก่อนจะใช้โหมดนี้แนะนำให้ทำ FTP test นะครับโดยกด FTP ครับแล้วก็กด test เป็นการเทสเต็มรูปแบบ60นาทีมีบอกหมดว่า5นาทีนี้เราต้องปั่นยังไงอีก10นาทีต้องปั่นยังไงนะครับทำตามเขาใส่ให้เกลี้ยงนะฮะใส่ให้หมดเพื่อที่มันจะมาออโต้คำนวณการแผนซ้อมต่างๆให้อัตโนมัตินะครับเอาละเมื่อเราได้ FTP test นะสมมุติว่าเราก็มาดูครับว่าเราเหมาะอยากจะซ้อมแบบไหนสมมุติว่าผมเลือกคอร์สนี้แล้วกันน่าจะเหมาะกับชีวิตผมมีเวลาครั้งละ 60-90 นาทีนะครับตอนนี้บางอย่างยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะลอง Google Translate ช่วยดูนะครับหรือถ้าใครอ่านกราฟได้ก็ว่าโอเคแล้วฮะลองเข้าไปเราก็ลองจะ follow กราฟนี้นะครับค่า TS อยู่ที่109นะครับคอร์สนี้ใช้เวลาชั่วโมง36นาทีนะครับก็จะเป็นปั่นตามนี้มี interval เล็กๆมีการโซน2มีอะไรหลายอย่าง cool down warm up มันจะบอกหมดอันนี้เวิร์กมากครับเวิร์กมากแล้วคุณจะใช้คู่กับ smart trainer คุณจะแรงขึ้นแบบเป็นอุบัติตาไปเลยนะก็มีคอร์ส trainingให้ใช้กันนะครับณวันนี้ฟรีๆนะครับณวันนี้ฟรีๆเพียบเลยมีให้ใช้มี Winter Course มีแบบ FTP นะครับกดเข้าไปดูให้เป็นตัวอย่างเนี่ยวีคที่1 นะครับอย่างอันนี้ภาษาจีนว่าวันจันทร์วันอังคารทำอะไรอ่ะผมลองกดดูนะครับวันจันทร์นะครับ50นาทีเล่นกราฟนี้ประมาณนี้เราสมมุติเรา follow course นี้นะครับพอวันที่อังคารเราต้องทำอะไรประมาณนี้ครับ work มากนะครับณวันนี้ฟรีด้วยย้ำก่อนนะครับอนาคตตัวนี้อาจจะต้องเป็น VIP member ถึงจะได้ใช้นะฮะโอเคเทรนนิ่งจบไปนะครับมาที่ฟรี riding นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนห้อง3ห้องสนาม3สนาม Temple Central Park Iceland นะครับให้คนเข้าไปปั่นกันนะครับก็Tempo ความยาว 10.5 นะครับระยะไต่เป็นแบบนี้ความชันประมาณนี้อันนี้มี3สนามไอซ์แลนด์ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเพิ่มความยาวมาแล้วนะครับวันนี้เป็น 6.7 ละอนาคตมีปรับปรุงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ มาดูตรงรูปลำโพงนี้นะครับสามารถแชทกันได้แล้วนะฮะดูต่อนะครับมุมด้านล่างนะครับเมนูนะครับอันนี้อธิบายไปแล้วเนาะมาดูตัวนี้ครับคลิปตัวนี้นะครับ ขออภัยครับนี่ครับตรงที่เมาส์ชี้อันนี้คือจะเป็นเงินของเราในเกมนะครับเมื่อเราสำเร็จภารกิจต่างๆเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้เงินตัวนี้มาเงินตัวนี้ก็จะมาทำอะไรครับสมมุติเราอยากได้รองเท้าคู่นี้ครับ600เหรียญ600
เหรียญ นะครับแล้วหรือว่าต้องเป็นแล้วต้องเป็นเลเวล2ด้วยถึงจะซื้อรองเท้าคู่นี้ได้นะครับผมดูนะครับเปลี่ยนรองเท้าตามจะเห็นว่าตัวอวตารเปลี่ยนรองเท้าไปตามแล้วใช่ไหมครับเหมือนกันครับถุงมือเว้นตาเฟรมนะครับสินค้าแบรนด์ไทยทั้งหมดนะครับยินดีต้อนรับนะฮะหากจะนำสินค้าของท่านมาอยู่ในนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับล้อเสื้อผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรโลโก้ create อยู่ในนี้ได้นะครับให้มีโลโก้ของท่านเข้ามานะครับหมวกครับก็ประมาณนี้ความสนุกสนานเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับในเรื่องนี้การแต่งกายทีนี้มาดูทีมครับทีมอันนี้คือการ create ห้องนะครับห้องส่วนตัวสมมติผม create ว่า OLT นะครับ password 1 2 3 4นะครับแล้วผมก็ create ห้องขึ้นมาผมก็ไปบอกเพื่อนๆของผมว่าอ้าวเย็นนี้เจอกันนะห้องนี้ OLT password 1 2 3 4นะครับเพื่อนๆ เราก็จะเข้ามาเมื่อมีเพื่อนๆเข้ามาพอเรากด refresh เนี่ยก็จะเห็นลิสต์เพื่อนๆเพื่อที่จะซ้อมด้วยกันในหมู่เพื่อนๆเรากันเองนะครับหรือว่าในกลุ่มแข่งกันเองในกลุ่มนะครับสมมุติผมเป็น OLT ผมเป็นคน create ห้องนะครับแล้วจะไปเริ่มยังไงพอเราสร้างทีมขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมีด้านล่างขึ้นมาเนี่ยนะครับ create team match นะครับหนึ่งก็คือให้เราเลือกสนามนะครับว่าเราจะไปสนามไหนนะฮะแล้วก็กำหนดระยะทางได้ด้วยตัวท่านเองนะครับก็แข่งขันกันเองกับเพื่อนๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมยกเลิกนี้ออกไปก่อนนะเมื่อไม่ทำแล้วก็ยกเลิกออกไปแล้วมาดูไฮไลท์อีกตัวนึงครับที่สนุกนะฮะแมชนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีละจะมีทุกวันช่วงทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะครับมันจะเขียนว่า 1.25 อย่างเงี้ยหมายความว่าเดือน1วันที่25ด้านหลังก็จะมีประมาณ20โล20นาทีจะมีทั้งการซ้อมและมีการแข่งลองเข้ามาจอยดูครับมันจะได้บอกจำนวนทั้งหมดว่ามีทั้งหมดกี่คนเล่นแล้วเมื่อเรากดจอยเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไปปั่นที่ไหนก็ได้เดี๋ยวพอก่อนถึงเวลา30นาทีมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าอ้าวใกล้แล้วนะรีบวอร์มให้เสร็จแล้วก็ถึงเวลาอีกสักถ้าผมจำไม่ผิดอีก1นาทีจะสตาร์ทมันก็จะไปรวมกันอยู่ที่หน้าเส้นชัยทุกคนลองไล่ดูรีวิวที่ผมลองดูนะครับอันนี้สนุกฮะสนุกคนเยอะดีนะครับแมชนะครับที่กล่าวไปสนุกนะครับ device นะครับก็มาอยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับเชื่อมต่อ smart trainer power speed sensor heart rate cadence ได้เหมือนเดิมนะครับ by device ตัวนี้ในอนาคตอย่างที่ผมบอกอาจจะมีเรื่อง VIP member นะครับแต่วันนี้ยังฟรีอยู่ตอนนี้นะครับรีบๆเล่นมาตัวนี้ละ quest นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อเราสำเร็จภารกิจเราก็จะได้เงินนะครับมันก็จะภารกิจรายวันนะครับเดลี่อย่างอันเนี้ยมันก็ให้เราปั่นสนามเทมโพ5กิโลเราก็ได้ละคูณ50พอเสร็จไปปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไปให้ปั่นเซ็นทรัลพาร์คอีก5กิโลเราก็ได้อีกคูณ50ให้ปั่นไอแลนด์อีก5กิโลเราก็คูณ50นะครับณตอนนี้ก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณเนี้ยครับปั่น5โล10โลใน1วันปั่นครบ20โลอะไรเงี้ยก็จะได้เงินก็จะมีมิชชั่นต่างๆให้เราได้ทำเมื่อเราทำสำเร็จมันก็จะติ๊กสีเหลืองขึ้นตรงนี้นะครับจะมีสีเหลืองขึ้นตรงนี้แล้วเราก็ get reward เราก็จะได้เงินมาเพื่อเอาไปซื้อเสื้อซื้อหมวกก็ประมาณนี้นะผมว่าผมรีวิวเกือบครบแล้วล่ะแล้วก็ภาพสวยขึ้นเยอะเลยนะครับภาพสวยขึ้นมากๆนะครับแล้วไว้มีอัปเดตใหม่ๆผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับผมอย่าลืมไปดาวน์โหลดมาเล่นกันนะ